คนเราเนี่ยนะพี่น้องถ้าเกิดมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้เป้าหมายว่ามนุษย์เกิดมาทำไมเนี่ยนะมันจะต่างกันเลยนะกับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมอันนี้เป็นแฟกต์เลยเป็นความจริงเลยพี่น้องคิดดูนะสมมติว่าผมนี่จูงมือพี่น้องไปใครคนใดคนหนึ่งไปกับผมจูงมือไปเลยแล้วผมก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วผมก็บอกอ่ะอยู่ตรงนี้นะผมจะไปละเราจะถามอะไรผมจะถามอะไรผมตอบได้ปะอาจารย์จะพาหนูมาทำไมแล้วอาจารย์จะไปแล้วจะแล้วอาจารย์จะไปแล้วก็หนูจะอยู่ตรงนี้ทำอะไรยังไงคือมันล่องลอยอ่ะมันไร้เป้าหมายถูกไหมมันคอมมอนเซนส์เลยเราจะต้องถามแล้วยังไงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไงต่ออ่ะแล้วถ้าบอกว่าผมไม่อยู่แล้วอยู่แล้วผมไปแล้วใจเราจะเป็นยังไงอ่ะใจเราจะวุ่นวายมันยังไงมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะยังไงต่อแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายใจมันจะว้าวุ่นถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าอยู่ตรงนี้นะรอตรงนี้นะสมมติรอตรงนี้นะสัก5 วัน 5 วันนะหลังจาก5วันปุ๊บจะมีคนมาเอาเงินมาให้10ล้านบาทมีเป้าหมายอ่ะชัดเจน5วันหลังจาก5วันเกิดอะไรขึ้น10ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่าง5วันที่เรารออยู่เนี่ยใจมันจะต่างกับไอ้คนที่มันไม่มีเป้าหมายเลยนะไอ้5วันเนี่ยความสุขรอด้วยความสุข10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้านไอ้คนที่รอแบบไม่มีเป้าหมายจะทำอะไรวะเนี่ยมันจะอยู่ไปทำไมแล้วจะอยู่ถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดเป้าหมายไม่ชัดตั้งแต่แรกนะทุกเลยตั้งแต่แรกแต่ถ้าเป้าหมายชัดว่ามาอยู่ทำไมตรงนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไปต่อถึงแม้ว่าระหว่างที่รอ5วันเนี่ยมันจะมีความทุกข์อะไรเข้ามาบ้างยุงกัดบ้างทุกระหว่างทางอะนะแต่มันก็มีความสุขรออยู่เราก็รอได้ถูกไหมอันนี้เปรียบเสมือนคนที่มีเป้าหมายชัดเจนไอ้ชีวิตทั้งชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะทุกข์บ้างมันจะสุขบ้างแต่สิ่งที่รอคอยคืออะไรชัดเจนตายไปแล้วมีสวรรค์รออยู่ต้องมั่นใจก่อนไงแล้วมั่นใจอยู่ดีๆความมั่นใจจะมาได้ไงถ้าไม่มีความรู้ถูกไหมทำไมได้พิสูจน์ก่อนหลังจาก5วันแล้วจะมีเงินมาให้คนเอาเงินมาให้10ล้านมันต้องพิสูจน์ชัดเจนว่ามันจะมีคนมาจริงแล้ว10ล้านจะได้จริงเมื่อพิสูจน์แล้วชัดเจนแล้วไอ้10ล้านจะมาจริงคนบอกเชื่อถือได้5วันมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีความสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่โดยรวมแล้วเรามีความสุขเนี่ยคือชีวิตของคนที่รู้เป้าหมายตัวเองแต่ถ้าคนไม่มีเป้าหมายเลยคิดดูนะเกิดมาทำไมวะบนโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์เว้ยไม่มีอะไรดีเลยเว้ยสุดท้ายจบท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีสถิติออกมาแต่ละปีที่ผ่านไปมีคนฆ่าตัวตายทั่วโลกประมาณ800,000 คนองค์กรอนามัยโลกยืนยันสถิตินี้แสดงว่าทุกๆ40 วินาทีมีคนฆ่าตัวตาย1 คนประเทศไทยอัตราการฆ่าตัวตายประมาณ 4,000 กว่าคนต่อปีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเวลามันรู้เป้าหมายชีวิตตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดมาทำไมเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์ระหว่างทางนะแต่มันมีความสุขโดยภาพรวมแต่คนที่ไม่รู้เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้เจอวิกฤตชีวิตมากๆเข้าไม่รู้จะทำยังไงอยู่ไปก็ตอนนั้นตายดีกว่าสุดท้ายแล้วมันตายไม่ดีกว่าดิตายแล้วมันไปทุกข์กว่าเก่าเพราะคนฆ่าตัวตายนี่ในอิสลามมันถือเป็นบาปใหญ่มากจะหนีจากความทุกข์แต่ไปเจอทุกข์ที่มากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มาอยู่ในห้องสอบเป้าหมายชัดเจนทำข้อสอบกันอยู่ทำให้ได้บางข้อก็ยากบางข้อก็ง่ายแล้วมีรางวัลอันยิ่งใหญ่รอเราอยู่เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าความทุกข์อะไรเข้ามาในชีวิตเราก็จะนึกย้อนไปว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้มาเป็นข้อสอบหนึ่งเราต้องหาวิธีทำข้อสอบนี้ให้ผ่านให้ได้